อย่ามายกกับมันไอ้โลกเทพไอ้โลกเทพไอ้โลกเทพได้กลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวพ่อไปหาลูกนะกลับบ้านลูกไม่ต้องไม่กลับเดี๋ยวพ่อพาไปกินไอติมนะไม่กินวันหลังพ่อไม่ต้องมารับหนูแล้วนะทำไมอ่ะลูกหนูอายเพื่อนเช้ามาพ่อกับลูกมีอะไรเหรอคะครูดาวดาวท่องท่านิยม12ประการได้ไหมได้ค่ะท่องครูฟังสิคะตอนนี้เลยเหรอคะจ้า1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้3กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ4มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา5รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ6ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา7เรียนรู้อธิปไตยของประชา8รักษาวินัยกฎหมายไทย9ปฏิบัติตามพระราชดำรัส10ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้11ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ12ใช้คิดอะไรให้ส่วนรวมเก่งมากจ้ะดาวแล้วดาวรู้ไหมว่าข้อไหนที่มันสำคัญที่สุดข้อไหนล่ะคะก็ครูจะบอกให้ดาวเข้าใจนะคะว่าถ้าสำหรับครูเนี่ยจะเป็นข้อที่3แล้วหนูรู้ไหมว่าทำไมท
ำไมหรอคะเพราะว่าความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีเมื่อวานเนี้ยคุณครูเห็นพ่อหนูมารับใช่ไหมแล้วทำไมหนูถึงพูดกับพ่อแบบนั้นล่ะหนูไม่อยากให้เขามาทำไมล่ะจ๊ะหนูอายอายเรื่องอะไรพ่อหนูเขาอันนี้ครูเข้าใจนะจ๊ะแต่ว่าดาวก็ต้องรู้ว่าพ่อดาวเนี่ยรักดาวมากแล้วเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันก็คืออดีตซึ่งพ่อหนูเนี่ยเขาก็กลับตัวเป็นคนดีแล้วหนูน่าจะทำดีๆกับพ่อหนูไว้นะคะเพราะว่ายังไงครูก็อยากให้ดาวจำไว้อะว่าความกตัญญูเนี่ยก็คือเครื่องหมายของคนดีนะคะเป็นคนดีแล้วคุณครูว่าดาวน่าจะทำดีกับพ่อนะดาวดาวพ่อเป็นไงบ้างลูกวันนี้เรียนเหนื่อยไหมพ่อต่อไปนี้พ่อไม่มารับหนูก็ได้ต่อจากนี้พ่อมารับหนูทุกวันเลยนะได้สิลูกป่ะกลับบ้านกันกตัญญูพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนึ่งในค่านิยม12ประการเพราะความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี